รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางกับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาลีลามีวันนี้เราขอนำคุณผู้ชมมาสู่ดินแดนแห่งสวงสวรรค์ที่ผู้คนต่างทวินหาและตามหาความสงบสุขที่จะพบและจะเจอแต่สิ่งสวยๆงามๆเมืองที่ผมว่าคือเมืองนี้ครับเมืองแชงกรีลาหรือเมืองจงเตี้ยนมณฑลยูนานประเทศจีนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราออกเดินทางจากเมืองลี่เกียงมุ่งหน้าสู่เมืองจงเตี้ยนหรือเมืองแชงกรีลาภาพบรรยากาศระหว่างสองข้างทางผ่านป่าไม้ทุ่งหญ้าทะเลสาบและหุบเขาน้อยใหญ่ช่างสวยงามและอลังการมากๆต้องขอขอบคุณธรรมชาติที่ได้รังสรรค์สิ่งเหล่านี้มาให้มนุษยชาติอย่างเราได้ยนต์โฉมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณรู้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอคุณผู้ชมกำลังชมรายการลีลามีฮะมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาย่ำหลังแดนมังกรฮะเราอยู่ที่มณฑลยูนานนะครับเราเดินทางบินฟิวบนลงคุณหมิงบินมาสักประมาณใช้เวลาสักชั่วโมง50ชั่วโมง50สบายๆแล้วบินต่อมาที่หลี่เจียงฮะมาหลี่เจียงเสร็จแล้วเมื่อคืนเรานอนที่หลี่เจียงครับไปเที่ยวภูเขาหิมะมังกรหยกสวยเลยเมืองนี้สวยมาก
ี้เราเดินทางมาข้ามมาอีกเมืองฮะมาเมืองที่เขาบอกว่าเป็นดินแดนแห่งสวงสวรรค์ใช้คำแบบนี้เลยนะฮะนี่คือเราพักระหว่างทางเมื่อกี้เราผ่านอะไรบ้างเราผ่านโค้งแรกโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียงนะครับเราแวะฉางเจียงตี้ยี่หวานหรือโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียงที่เกิดจากแม่น้ำแยงซีเกียงไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่และที่ราบสูงทิเบตไหลลงมากระทบกับเขาไห่ลอแล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนกลายเป็นโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งช่วงที่เรามาน้ำน้อยไปนิดนะครับเลยทำให้เราเห็นโค้งน้ำไม่ชัดเจนเท่าไหร่เราต้อนรับคุณผู้ชมด้วยโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียงและนี่คือจุดอีกหนึ่งจุดที่สำคัญมากๆคือแก่งเสือกระโจนนี่เขาเรียกว่าหุบเขาใช่แล้วหุบเขาหรือแก่งเสือกระโจนทำไมถึงเป็นหุบเขาทำไมถึงเป็นแก่งเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันชัดๆ 1,200 ขั้นจะครบเลยทำไมต้องมากันเยอะแยะนั่งรถอะไรบ้านเราก็มีไหมไม่ไปดูอันนั้นแก่งเสือเต้นคนละอย่างเดียวก็เดี๋ยวเพิ่งรีบไปคุณผู้ชมยังไม่ทราบเลยว่าวันนี้คุณนิรุตจะได้เที่ยวไหนบ้างคุณนิรุตทราบหรือยังเอาคุณเป็นคนนำผมไม่ต้องทราบอะไรวันนี้นอกจากแก่งหรือเราจะเป็นเขาเสือกระโจนแล้วเราจะไปดินแดนแห่งสวงสวรรค์ใช่ฮะแชงกรีล่าคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไปวัดลามะที่ใหญ่ที่สุดลามะองค์ที่เท่าไหร่องค์ที่5เป็นคนสร้างแล้วก็มีระฆังหมุนระฆังหมุนเราไปเดินหมุนระฆังกันใหญ่ที่สุดวันนี้1ชั่วโมงคุณผู้ชมจะเต็มอิ่มกับวิวสวยๆนะฮะและอะไรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แบบนี้ทีนี้พร้อมนะคุณรุดนำหน่อยเมื่อกี้ไปทางนี้ใช่ไหมไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ก็ได้ครับเรามาติดตามชมเรื่องราวและความสวยงามของช่องแคบเสือกระโจนกันต่อได้ในเบรกหน้าครับคุณผู้ชมครับจากจุดชมวิวด้านบนเราเดินลงมาตามทางไม้เดินชิวๆ ชมบรรยากาศสวยๆของหุบเขาแล้วฟังเสียงสายน้ำที่ไหลเชี่ยวกระทบหินผ่านช่องแคบแป๊บเดียวครับก็ลงมาถึงด้านล่างคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าช่องเขาเสือกระโจนเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลกด้วยครับThank you.
ผู้ชมด้านหลังเราคือแม่น้ำจินซาเป็นชื่อเล่นของแม่น้ำนี้นะฮะสะท้อนถึงความเขียวของแม่น้ำเนื่องจากว่าสีมันเทอร์คอยส์เลยไหลไปเป็นแม่น้ำสาขาของแยงซีเกียงนะครับไหลตลอดหุบเขานี่ไปเรื่อยๆนะฮะเป็นพันกิโลเมตรเลยและเป็นจุดที่เราแวะมาถ่ายรูปมาเยี่ยมเจ้าเสือตัวนี้จากเรื่องเล่าที่เขาเล่ามาหลายพันปีเลยเขาบอกว่านายพรานก็ตามล่าเสือนะครับแล้วก็มาถึงตรงแก่งเนี่ยและที่ใช้คำว่าแก่งเพราะมีหินอยู่ก้อนนึงด้านหลังเราเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆนะฮะมาก้อนมาหึงมาเขาว่าวางเป็นพันปีแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วก็เขาตามล่ามาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยมาถึงตัวเสือนะมาทั้งครอบครัวนี่มีลูกด้วยใช่มาทั้งครอบครัวเลยนะฮะมาถึงตรงนี้คุณแม่ก็กระโจนปุ๊บไปตรงกลางนั่นแล้วข้ามไปฝั่งนู้นส่วนลูกนะข้ามไม่พ้นก็บอกว่าจมน้ำแล้วก็หายไปเลยนะครับที่เล่าผ่านกันมาตั้งนานเพราะว่ามีเขาบอกว่ามีเสียงเสือเนี่ยเขาเรียกคำรามหาลูกอยู่แถวนี้ตลอดเวลาเรามีสำนวนไทยว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินวันยังกร่อนนี่เจอกระแสน้ำเชี่ยวกรากแบบนี้ฮะก้อนนี้ยังอยู่ตลอดเวลายังไม่แน่ใจเหมือนกันจะอยู่ก้อนเล็กลงหรือเปล่าและใหญ่ขนาดไหนเลยเราไปดูใกล้ๆคุณผู้ชมฮะน้ำมันไม่ได้หยดใส่หินเนี่ยมันเชี่ยว ขอบคุณมากอย่าให้เสือกัดซะเลยคุณรู้ไหมชอบไม่จบคุณรู้ไหมชอบไม่จบมาดูหินกันคุณรู้ไหมดูหินกันดูหินกันเดี๋ยวนี้ก็เห็นตรงนี้จะเห็นใกล้กว่าไม่ใกล้คุณรู้ไหมชอบนี่ใช่ไหมครับหินน่ะใช่ครับที่เราท่านผู้ชมฟังใช่ไหมใช่ฮะนี่มาเริ่มเทิมผู้ชมดูแต่ว่าที่เสือกระโจนไม่ได้กระโจนเหยียบหินแล้วกระโดดไปไม่ใช่นะใช่ครับจริงอ่ะครับนี่ฮะช่องมันแคบพอที่จะเสือตัวใหญ่กระโจนข้ามไปแล้วข้ามไปฝั่งนู้นได้มันกี่พันปีแล้วนะหลักพันฮะแล้วจับเสือไม่ได้จับไม่ได้เพราะว่ามันกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาทั้งตะข่ายดักเอาตะป้าติดตะข่ายไงอ๋ออันนั้นดักหินเอาดักหินไม่หินลงมาทับเอาเปี้ยวผมเรียกว่าเสือมันจะมีถ้ำออกมาพอติดจะได้จับได้จะได้รู้ว่าเออมีจริงไม่ใช่ไม่ใช่มันกระโจนไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนู่นไหนนั่นไงหน้าผาไหมดำดำนั่นแหละร้องเรียกหาลูกนะฮะว่าลูกอยู่ไหนจมน้ำลอยไปไหนเป็นพันๆปีแล้วนะครับนี่คือซอกเขาหุบเขาที่ทำให้นักท่องเที่ยวแวะมาชมกับเรื่องเล่าแบบนี้น่ารักน่ารักคุณผู้ชมผ่านมาทางนี้จะไปเมืองแห่งสวนสวรรค์ชังกรีล่าแวะมาถ่ายรูปเหมือนเรานะครับแต่ถ้าเดินลงมาเดินสบายๆคนแข็งแรงอย่างคุณนิรุตนะ 1,200 ขั้นกระไดเดินสบายๆลงสบายๆแบบนี้แต่ตอนขึ้นคิดดูก่อนท่านผู้ชมอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวเดินลงมาค่อยๆลงมาสบายแต่ขากลับเนี่ยมันไม่ไหวแน่ไม่ไหวก็เดินเหมือนเดิมไม่ใช่ผมจอง Boeing 747ไว้ให้คุณนิรุต3ลำแบบไฟฟ้าใช่ไหมแบบเป็นเครื่องเจ็ตรุ่น2เทอร์โบไอพ่นโอ้เดี๋ยวไปดูกันคุณผู้ชมฮะฟุตขึ้นไปนิดเดียวก็ถึงเลยใช่ฟิวเดียวถึงเลยฮะงั้นสบายขึ้นลงกันคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคุณนิรุตจะเลือกลำไหนฮะเป็นไอพ่น2เครื่องยนต์ฮะเอาหน้าลำไหนก็ไปถึงเหมือนกันหมดเชิญครับไปเที่ยวแชงต่อดีกว่าเชิญครับนี่คือกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่สำหรับคนจีนเขานิยมจะเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบนี้นะฮะพี่ๆพวกนี้ชำนาญนะครับชำนาญที่จะแบกแล้วก็ดูจากหน่วยก้านคุณผู้ชมสบายมากไม่ต้องห่วงแข็งแรงบึกบึนนี่บึกบึนมากยิ้มให้กับคุณผู้ชมหน่อยนี่สบายสบายนี่เป็นไงบึกบึนเฮ้ยไม่ไหวเฮ้ยคนนี้ไม่ไหวเฮ้ยบึกบึนเครื่องยนต์นี่ไม่ไหวพี่เอ๋ทำไมฮะเครื่องยนต์นี่ไม่ไหวแฟบไปดูแฟบดูขาตันๆขาสั่นไม่จับแขนดูนี่คนนี้ผมยกให้คนแล้วก็นี่คนนี้ดีกว่านี่คนนี้ผมดูแล้วประสบการณ์เยอะบินมาหลายสิบชั่วโมงแล้ว
นะฮะแต่เรี่ยวแรงไม่ค่อยมียกให้คุณนิรุธเหมือนกันเป็น2เครื่องยนต์ไม่เป็นไรนะฮะผมขอเป็นหนุ่มแน่นนิดนึงงั้นลองดูไปกันไปกันเลือกลำไหนฮะแล้วแต่เขาบอก2ลำแรงอันนี้แรงอ้าวงั้นผมขึ้นอันนี้เลยมาหนึ่งร้อยห้าสิบหยวนคุณผู้ชมเฮ้ยมีการพักด้วยแพ้เลยสงสัยจะไม่ไหวของคุณวิรุธเลยไปนู่นแล้วแชงกรีล่าดินแดนแห่งสวงสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วครับติดตามได้เบรกหน้าครับเราออกจากช่องแคบเสือกระโจนใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าๆก็เข้าสู่เขตแชงกรีล่าระหว่างทางเข้าเมืองจะมีสาวๆมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางอย่างเราเข้าสู่ดินแดนแห่งสวงสวรรค์แห่งนี้ไปให้กับจีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจาซีเตอร์เรอร์สวัสดีครับธงมนต์5สีที่คุณผู้ชมเห็นบ่อยๆประกอบไปด้วยสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีขาวแล้วก็สีเหลืองครับจะผูกโยงกับสถูปที่ตั้งตระหง่านอยู่บนทิวเขาธงมนต์แต่ละสีมีความหมายมงคลประจำสีและทุกครั้งที่มีการโบกพริ้ว1ครั้งก็เสมือนกับสวดมนต์ 1,000 จบคำอธิษฐานนี้จะก้องกังวานไกลแผ่ออกไปไกลตามสายลมสำหรับธงมนต์ที่เปื่อยหรือขาดแล้วจะไม่มีการปลดออกมานะครับที่นี่มีแต่ผูกเพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้นไม่นิยมปลดออกครับเราเดินทางมาสักพักก็ถึงวัดซ่งจ้านหลินซื่อหรือวัดโปตลาน้อยกำลังมีพิธีกรรมพอดีครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับThank you.
ยังไม่ได้มืดนะแวบเดียวเองฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เข้ามาฝนเยอะมากเขาต้อนรับเราด้วยนี่เหมือนกับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองใช่แล้วเมืองจงเตี้ยนคุณผู้ชมครับสถานที่แรกที่เราจะมาแวะนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังเรานะครับเป็นวัดใหญ่ที่สุดที่สร้างในสมัยองค์ดาลัยลามะที่คุณนิรุตบอกตามข่าวเลยองค์ที่ห้าคุณผู้ชมถ้าองค์ที่ห้านี่ก็ตรงกับอยุธยาตอนต้นนะฮะใช้เวลาสร้างประมาณถึง4-5 ปีด้านในนี่จำลองมาจากที่ทิเบตจริงๆเลยนะครับด้านในมีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ทำไมถึงเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าต้องมาเดี๋ยวเราตามคุณนิรุตเข้าไปไหว้พระกันดีกว่าผมชอบมากดูข้างหลังเราท่านผู้ชมเห็นก่อนครับสวยงามจริงๆครับเข้าไปดูใกล้ๆกันข้างในครับครับเชิญครับวัดซ่งจ้านหลินซื่อเป็นวัดในสไตล์ทิเบตโดยสร้างลอกเลียนแบบมาจากพระราชวังโปตาลาซึ่งเป็นทั้งพระราชวังและวัดสำคัญสูงสุดของทิเบตภายในวัดมีพระลามะจำวัดอยู่จำนวนมากบนชั้น3เราจะเห็นหลังคาของวัดเป็นสีทองงดงามมากๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในอาคารกันครับอิ่มบุญได้มาอีกอันถึงว่าเป็นพุทธมหานิกายแต่ก็เป็นพุทธครับอิ่มบุญมากๆเลยข้างในเทียนก็หอมมากเทียนก็หอมหอมอิ่มบุญมากเลยครับนำบุญมาฝากพี่เอ๋นำบุญมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนี่คืออาคารแรกที่เราแวะเข้าไปนะครับพระพุทธรูปสำริดที่เราเข้าไปกราบเมื่อกี้นะฮะชื่อว่าจงฮาปานะครับคนที่นี่เล่าว่าเป็นพระอาจารย์ของพระดาลัยลามะอีกทีนึงจะเป็นพระพุทธรูปที่มีหมวกสีเหลืองคุณผู้ชมครับเข้าไปเมื่อกี้ทางพระลามะด้านในก็ท่านก็เลยผูกให้ขวัญรับขวัญรับขวัญเรารับขวัญให้ศีลให้พรเราโชคดีจังเลยที่เมื่อกี้ท่านอนุญาตให้เราถ่ายทำเล็กๆน้องๆให้มาฝากคุณผู้ชมว่าด้านในเป็นอะไรบ้างนะครับก็ห้ามนะห้ามเด็ดขาดคุณผู้ชมต้องใช้คำนี้ว่าห้ามเด็ดขาดห้ามถ่ายรูปห้ามนำกล้องทุกชนิดเข้าไปนะครับแต่เราโชคดีที่ได้เข้าไปทำบุญแล้วก็ได้ไปกราบท่านนี่ฮะก็เลยนำบุญมาฝากคุณผู้ชมที่บ้านด้วยนะฮะผมว่าเป็นสิ่งที่แปลกอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตผมที่ค่อยๆเก็บประสบการณ์ครับ69แล้วยังสามารถเก็บประสบการณ์ได้ไปเรื่อยๆอีกเยอะอีกเยอะอีกเยอะวันพรุ่งนี้พี่เอพาไปนั่นก็ไปเก็บประสบการณ์มาเพื่อไม่ใช่ผมคนเดียวประสบการณ์บางทีผมได้โดยตรงแต่ว่าผ่านผมไปยังท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ให้การให้ศีลให้พรเรื่องของความสิริมงคลก็ขอให้บังเกิดกับท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่คืออาคารแรกที่เราเข้าไปครับมีทั้งหมด3อาคาร3อาคารสำคัญสำคัญเดี๋ยวอาคารแรกนี่พระพุทธรูปจงฮาปานี้ครับใหญ่ที่สุดเป็นพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่แล้วก็สวยงามที่สุดของวัดนี้ใช่ครับนะครับในเราเลยไปดูกันไปดูเขาว่าใหญ่สุดในยูนนานในยูนนานใช่ครับมีคำกล่าวไว้ว่าพระราชวังโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตวัดซงจ้านหลินซื่อก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเองครับใหญ่มากเสาต้นขนาดนี้ขนาดนี้108ต้น108ต้นฮะนี่คืออาคารใหญ่ที่สุดนะฮะอยู่แล้วก็เป็นห้องโถงใหญ่ที่ใช้สำหรับเป็นการสวดมนต์แล้วก็มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนานะฮะก็มีอาสนะให้ลามะทั้งหลายได้ศึกษากันแล้วลามะที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าเรียกเป็นหัวหน้าลามะก็จะควบคุมในการเรียนการสอนทางด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนองค์เทพทั้งหมดมีเจ้าแม่กวนอินเต็มไปหมดนะฮะส่วนทางด้านหลังเราจะมีเห็นรูปปั้นขององค์ดาไลลามะองค์ที่7เขาเล่าว่าท่านต่อสู้กับพวกมองโกเลียครับชาวมองโกแล้วก็พาชาวทิเบตหนีมาก็เลยมาตั้งลูกหลานอยู่ที่นี่เขาก็เลยสรรเสริญท่านว่าปกครองชาวทิเบตให้ยังมีชีวิตอยู่มีธรรมากินอะไรได้ก็เลยเป็นอนุสรณ์ต่อความดีที่ท่านได้ทำให้กับชาวทิเบตมาที่นี่แล้วค่อนข้างสงบนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นกาบินไปบินมาเต็มไปหมดแล้วอากาศค่อนข้างจะครบทุกฤดูเลยนะฮะยกเว้นร้อนนะครับนี่เริ่มมีที่นี่ไม่รู้ครึ้มๆตรงข้ามกับประเทศไหนก็ไม่รู้คือร้อนร้อนมากร้อนที่สุดมีอยู่3ฤดูผมคุ้นๆประเทศนี้ผมเคยอยู่เหรอประเทศของเราเหรอแหละเดี๋ยวเราไปดูไปไหว้พระแล้วก็เข้าไปเยี่ยมอีกอาคารนึงครับเป็นอาคารสำคัญอีกหนึ่งอาคารคุณผู้ชมเชิญครับความสวยงามของวัดซงจ้านหลินซื่อยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปชมกันต่อครับเราเห็นความยิ่งใหญ่ของสถานที่ครับ
พุทธศาสนานิกายมหายานข้างในเป็นที่ประดิษฐานพระสักยมุนีฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าพาคุณผู้ชมเข้าไปข้างในด้วยไม่ได้เนื่องจากว่าอาคารนี้ห้ามจริงๆไม่ให้เรานำกล้องเข้าไปนะครับก็ถ้ามีโอกาสมาเข้ามาเยี่ยมสักการะทั้ง3อาคารที่เราพาเข้าไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้เกร็ดความรู้ซึ่งเป็นเกร็ดที่คุณนิรุตเล่าให้ฟังว่าขาเข้าต้องใช้ก้าวเท้าไหนนะฮะก้าวเท้าซ้ายครับเข้าท้ายเข้าข้ามธรณีประตูเข้าไปขาออกขวาขวานะฮะเป็นเหมือนกันหมดนะฮะงั้นทำยังไงที่จะได้อะไรทั้งหมดและประทับใจท่านต้องมาเองมาเองทำเองมากับวิชาคนนี้แล้วก็เข้าไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้าไปกราบนมัสการไปกราบไหว้ขอพรหรือว่าให้พรกับท่านทั้งหลายที่ได้สร้างเรื่องราวดีๆสร้างศาสนาดีๆให้เราได้เคารพกันทำให้เราตั้งอยู่ในธรรมะทั้งกายและใจในทุกวันของการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็มาปฏิบัติเล็กๆน้อยๆผมคิดว่าอิ่มอะไรไม่สู้อิ่มบุญนะครับและถ้ามาถึงตรงนี้แล้ว3อาคารนี้มาเยี่ยมสุดท้ายฮะทางด้านซ้ายซ้ายมือเราขวามือคุณผู้ชมฮะไปหมุนกงล้อหักสิบเพื่อเหมือนกับว่าเป็นการสวดมนต์ลักษณะนั้นเชิญครับขอความเป็นสิริมงคลเชิญครับไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนโชคดีมีลาภมีชัยโอ้เนี่ยใกล้เลยใกล้เลยลงมาปุ๊บวนตรงนี้เลยก็เจอเลยว่าเขาให้วนซ้ายนะครับเสร็จพิธีอธิษฐานไปให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไปให้กับท่านผู้ชมทุกท่านแรงโชคดีแล้วก็ร่ำรวยฝากคุณผู้ชมครับทั้ง3อย่างคนที่เบสนิยมจะขอพร3ประการแบบนี้ครับเชิญครับคุณผู้ชมครับพอดีมีพิธีกรรมพอดีครับคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆด้านในฮะกับความสวยงามและได้บุญไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันสิว่าผู้คนบนสวงสวรรค์แห่งนี้เขาทานอะไรกันติดตามได้เบรกหน้าครับสนับสนุนโดย Elite Holiday and Agency ประเทศไทยต้อนรับคุณนิรุตกับคุณผู้ชมด้วยมื้อออร์แกนิกฮะนี่เป็นโทษฮะครับทำโทษหรือต้อนรับ
ขอโทษถามจริงผมท่านผู้ชมผมขอฟ้องเขาทำโทษเรากันครับดูดิผมบอกภัตตาคารที่นี่บอกว่าลูกทัวร์ VIP ของผมและคุณผู้ชมในส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติเขาก็เลยเชิญเรามาทานที่โรงแรมนี้ฮะโรงแรมชื่อตูจินิมีฮะเป็นโรงแรมแรกของที่แชงกรีล่าเลยนะฮะเริ่มต้นจากจานตรงกลางก่อนนะฮะจานแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นนั่นคือเนื้อจามรีจามรีนะฮะเลี้ยงแบบธรรมชาติคือให้หาหญ้าหาอะไรทานเอาเองนะฮะรับประทานสดได้เลยฮะแต่แบบที่มีเป็นเนื้อลายนั่นต้องจิ้มคงไม่ได้นะครับด้านหน้าผมนี่เป็นหมูชุบแป้งทอดทั่วผักเนี่ยแนะนำยากมากเพราะว่าผักที่วางทั้งหมดเนี่ยไม่มีซ้ำกันทั้งอย่างคุณผู้ชมเห็นเขียวๆแบบนี้ของเจ้าจานนี้หมุนไปหมุนมาอย่าไปโดนท่านเนี่ยเดี๋ยวมันตกไปเนี่ยหมุนไปหมุนมาเนี่ยฮะนมจามรีนะฮะครับเดี๋ยวจะลองจิ้มทานกันดูฮะอ่ะผมเอาแบบจิ้มมาอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยถามหาอยู่ไงเมื่อวานข้างในมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวแล้วว่ามันเนื้อมันละฟูฟูมันไม่แน่นมันเหมือนกับโยเกิร์ตอัดเป็นเต้าหู้อ่ะคุณผู้ชมมันเป็นมะขามเปียกเลยคุณผู้ชมมันเปรี้ยวผมอร่อยนี่ก็เป็นซี่โครงจามารีนี่อุตส่าห์หามาให้เจ้านี่ก็หาทานยากนะครับปลาที่นี่หาทานยากเพราะที่นี่เราอยู่ห่างไกลทะเลพอสมควรนะครับบนที่สูงครับอยู่บนที่สูงด้วยอะไรก็ไม่ได้นานนะฮะหาปลามารับรองแข่งนี่ก็ถือว่ามีจามารีกับปลาเนี่ยถือว่าดูแลกันอย่างดีแล้วแล้วถัดไปนี่ยาวๆนั่นอะไรยาวๆนั่นคือหมูแฮมมาถึงนี่เป็นอันนี้เป็นหมูแฮมละนี่ฮะน้องล่างนี่เป็นหมูสไลด์หมูสามชั้นสไลด์นะฮะนี่คือการถนอมอาหารของชาวยูนานโดยเฉพาะเรื่องของการทำแฮมนี่อร่อยมากนะครับในสมัยก่อนไงครับผู้คนที่อาศัยอยู่ที่แชงกรีล่าเนี่ยถ้าว่าเป็นหน้าหนาวปั๊บหิมะมันปิดทางปิดถนนคนก็มาส่งไม่ได้ครับก็จะไม่มีอาหารกินก็เลยสอนให้รู้จักการถนอมอาหารผมลองเจ้าเนื้อจามรีเลยกินดิบเลยพี่เอ๋เชียร์สู้ๆบางชิ้วเลยบางมากคุณผู้ชมดูขออนุญาตใช้มือบางมากเนี่ยเห็นหน้าผมเลยบางขนาดนี้หั่นเก่งมากต้องที่ว่าบางคือหั่นเก่งเอาละจิ้มกับเจ้านี่ฮะคุณผู้ชมฮะชุบมาละรับประทานกันดิบๆเลยเป็นกำลังใจให้อยู่มัมเอานะฮะแต่เอาชิ้นนู้นมาแล้วผมหม่ำไปเสร็จแล้วนะเนื้อลายอ่ะมีกลิ่นไหมกลิ่นสาบของตัวจามารีมีไหมไม่มีกลิ่นที่เราไม่คุ้นเคยที่เราไม่เคยกินมาในชีวิตไม่มีเข้าใจว่าคงจะเป็นเนื้อในส่วนที่เขาไว้ทานดิบได้งั้นจานนี้มาลองสั่งดูฮะไม่หรอครับอันนี้เหมือนแบบเนื้อลายประมาณแบบโอ้โหชอบมีติดมันครับโอ้โหนี่เนี่ยครับโอ้โหโอ้โหเยอะไปไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมว่าจะลองปลาไม่มีกลิ่นอะไรเลยจะมีเหนียวเหนียวนิดนึงอร่อยมากครับทานด้วยกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับมีหลากหลายสารพันอาหารถ้าหากว่าเรามาเริ่มทานแล้วมาทานพร้อมๆกันมันจะทำให้เวลารวดเร็วขึ้นเชิญครับใช่ครับเรามาทานพร้อมๆกันเลยฮะลีลามีมีลีลาจัสเตเลเขาบอกว่าที่วัดแห่งนี้มีกงล้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกติดตามได้เบรกหน้าครับสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ Two Way Cake Oil Control จาก ODBO นี่คือสถานที่สุดท้ายสำหรับเทปนี้ครับที่เราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวด้านหลังเราเป็นเขาเต่าฮะแล้วก็สีทองอารามด้านขวามือคุณผู้ชมนั่นคือวงล้อที่มีคาถาอยู่ด้านในนะฮะเป็นวงล้อที่ทางแชงกรีล่าเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกด้านในบรรจุคาถาถึง20ล้านคำคาถาว่าโอ้มามีเบบี้โอนี่ฮะเป็นคาถา
เป็นภาษาทิเบตที่นี่นะครับเขียนแบบนี้ถึง20ล้านคำนะครับแล้วยังไงแล้วเราอยู่ในนั้นว่าชาวทิเบตเขานิยมจะมาเดินมาหมุนใช่ฮะหมุนวงล้อใช่ครับเดิน3รอบเดินทั้งหมดก็เป็น60ล้านคำใช่60ล้านคำคุณผู้ชมแล้วก็เราต้องท่องสวดโอมามีเบบีโอโอมามีเบบีโอโอมา60ล้านคำท่องเส้นรอบวงประมาณ21เมตรนะโดยประมาณนะครับเราปิดทริปแชงกรีลาไม่สนิทนะฮะต้องบอกว่าแชงกรีลายังมีอะไรให้เราเที่ยวอีกเยอะแยะมากเมื่อเช้าเราผ่านโค้งแรกของการเริ่มต้นแม่น้ำแยงซีเกียนนะฮะอันนั้นคือความประทับใจแรกที่เราเจอแล้วเรามาเจอเสือช่องแคบช่องแคบช่องแคบเสือโจรเสือกระโจนแล้วก็มาถึงนี่ฮะแชงกรีลาไปเที่ยววัดมันสวยวัดละมะใหญ่โตโมระทึกทีเดียวใหญ่สวยสวยงามมากวัดเก่าแก่สถานที่ศึกษาของลามะทั้งหลายใหญ่มากเขาบอกว่าเขาทุบทิ้งไปแล้วสร้างใหม่หมดเลยเพื่อรองรับลามะรูปใหม่ที่จะเข้ามาศึกษามาเรียนที่สร้างเสร็จเมื่อ2ปีนี่เองแล้วก็มีเทพทั้งหลายประดิษฐานอยู่หลายๆองค์ด้วยกันคุณนิรุธชอบไหมเทพนี้ชอบที่สุดที่สุดที่สุดแปลว่าคนที่ชอบหิมะชอบอากาศเย็นๆนะครับไม่ค่อยมีเวลาไม่อยากนั่งเครื่องบินไกลๆนะครับมณฑลยูนนานยังมีเมืองสวยๆอีกหลายๆเมืองให้รุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กมาถ่ายรูปมาเที่ยวแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเชอรี่จากบริษัทลีลาวดีฮอลิเดย์ที่เป็นครีเอทีฟดีไซน์ได้ดูแลเส้นทางสวยๆให้ผมพาคุณนิรุธพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบนี้และขอขอบคุณลีลาวดีฮอลิเดย์บริษัททัวร์ที่เรียงร้อยเส้นทางดีๆให้เราสองคนมาเที่ยววันนี้ผมเอณัฐพงศ์รับหน้าที่พาคุณผู้ชมและพา VIP ผมเที่ยวคุณนิรุธสิริสัญญาวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ๋ขอบคุณมากๆประทับใจมากๆเลยชอบมากครับครับงั้นเราขึ้นเขาบนอีกเที่ยวหนึ่งไปหมุนกงอีกเมื่อกี้60ล้านแล้วขออีก60ล้านฝากคุณผู้ชมหน่อยก็สองคนไงโอ้โห120ล้านนะเป็น120ล้านเดี๋ยวขอยืมสัก20ล้านก่อนเอาไปเลยครึ่งนึงเลย64เรามาถึงวัดต้าฝอซื่อซึ่งเป็นวัดทิเบตศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับเมืองแชงกรีลาสถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้มีความสวยงามตามแบบทิเบตไฮไลท์ของที่นี่คือกงล้อสีทองขนาดยักษ์หรือที่คนส่วนใหญ่มักเรียกว่ากงล้อมนตราต้องใช้แรงคนมากกว่า20คนในการหมุนแต่ละครั้งคนที่นี่เชื่อกันว่าการหมุนกงล้อที่นี่ครบ1รอบสามารถอธิษฐานขอพรได้เหมือนกับว่าเราได้สวดมนต์สร้างกุศลไปในตัวกงล้อมนสีทองแห่งนี้สูงถึง23เมตรผู้คนนิยมมาหมุนวนเพื่อให้บทสวดนั้นกังวานไกลไปถึงสวงสวรรค์วันนี้เราเดินทางแวะชมสถานที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์มาทั้งวันคืนนี้ลีลามีจะพาคุณนิรุธมาพักกันที่นี่ครับ Highlandia by Shangri-La Hotel หอมมากมาก็มีฮวงจุ้ยนะฮะสะบัวรับเลยนะฮะเรียกว่านี่น้ำพุนะน้ำพุไปลงมาคุณผู้ชมเราอยู่ที่โรงแรมเชียงเก๋อหลีลานะฮะเป็นชื่อเหมือนกับแชงกรีลานี่เป็นชื่อภาษาจีนเชียงเก๋อหลีลาคุณผู้ชมครับโรงแรม
5ดาวแท้ๆเลยอยู่กลางเมืองแชงกรีล่าเลยครับนี่รับคุณแกทางนี้ฮะแล้วก็นี่เช็คอินอย่างเงี้ยน่ารักเชียวสวัสดีครับนี่ฮาวนี่เธอเตรียมมาให้เราเรียบร้อยแล้วคุณชมพูยุทธนั่งก่อนไหมฮะไม่นั่งแล้วมั้งรีบนอนดีกว่าจ้าซีเตเลยเราทักทายกันภาษาที่นี่ฮะพร้อมไหมเราไปนอนกันดีกว่าเดี๋ยวพาไปนอนหน่อยสิได้ครับไปนอนดีกว่าครับท่านผู้ชมง่วงเป็นคนละห้องเลยสบายแล้วนอนดีกว่าเชิญชวนทุกท่านร่วมงานมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬสงกรานต์ม่วนซื่นสงกรานต์ยิ้มยิ้มรับความสุขจากพรที่เราได้รับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในการรดน้ำขอพรยิ้มรับความสุขจากการชมช็อปชิมสินค้าโอท็อปดีเด่นดังชมศิลปินเด่นศิลปินดัง3วัน3คืนแห่งความสุข 13-15 เมษายนณถนนข้าวเม่าริมโขงแล้วท่านจะรู้ว่าคนบึงกาฬยิ้มสวยขนาดไหนดำเนินงานโดย Image Corporationลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับเราสุขหน้าเราจะไปวาดลีลากันที่ประเทศไหนจะเป็นอย่างไรและจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างติดตามได้ในรายการลีลามีออกอากาศทุกวันศุกร์เวลาบ่ายโมง15แล้วรีรันอีกครั้งนะครับวันเสาร์เวลา9โมงเช้าร่วมออกเดินทางแบบมีลีลาไปด้วยกันกับเรานะครับ